คลิปนี้นะคะก็จะมาแจ้งค่ะว่าแอดมีทำคลิปนะคะแปล Channel Plus นะคะที่พี่ซูค่ะมาพูดคุยกับ Blink นะคะพร้อมกับมีภาพพิเศษนะคะซึ่งต้องบอกว่า Channel Plus เป็น Channel ที่ต้องเสียเงินเท่านั้นนะคะถึงจะได้เข้าไปดูนะคะซึ่งต้องบอกว่าภาพมันก็มีลิขสิทธิ์เนาะแต่อยากจะดูกันไหมถ้าอยากจะดูนะคะแอดก็อยากจะให้ดูนะแต่คงจะต้องนะคะลงอีกช่องทางหนึ่งนะคะก็ลงไปที่คอมเมนต์แรกนะคะแอดจะทิ้งลิงก์ปักหมุดเอาไว้นะคะก็ไปดูได้ในอันนั้นนะแปลไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ต้องขออธิบายตรงนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหลายคนก็จะมาแบบเอ้ยทำไมแอดต้องมีหลายช่องทางเหลือเกินคือต้องบอกนะคะว่ามันไม่ใช่ความสนุกนะคะที่จะต้องบอกว่าไปดูตรงนั้นไปดูตรงนี้นะเพราะว่าอะไร1ทำงานหลายรอบนะคะแอดก็ไม่ได้สะดวกขนาดนั้นนะเหนื่อยเป็น2เท่านะคะแต่ที่ต้องทำแบบนั้นนะคะเพื่อที่จะคงคลิปนั้นหรือสิ่งนั้นที่ทำเอาไว้นะคะเนื่องจากช่องหลักเนี่ยเคยโดนปัญหานะคะจากเรื่องกฎของ YouTube นะคะทุกคนคงเข้าใจนะคะทุกสิ่งบนโลกใบนี้มีเจ้าของนะคะมีลิขสิทธิ์นะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยงาน AIS หรือว่าคลิปต่างๆของสาวๆคงจะเอามาแบบเต็มๆให้ดูได้ง่ายๆนะตรงนี้ต้องเข้าใจนิดนึงคือมันมีเจ้าของเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่อนุญาตคลิปนั้นจะต้องถูกลบทิ้งนะคะซึ่งคนทำคลิปแบบแอดเนี่ยก็เสียดายคลิปนะทำมาเยอะแยะมากมายนะคะเป็นพันๆคลิปนะสำหรับคลิปแบ็คพิงค์เนี่ยบางคลิปเขามาแจ้งทีหลังว่าให้ลบออกหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นความปวดใจอ่ะแล้วก็พอให้ดึงคนไปดูทางนู้นทีทางนี้ทีบางทีคนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแอดถึงทำสิ่งนี้ขอให้มั่นใจนะคะว่าที่ทำแบบนี้เนี่ยเพื่อจะคงนะคะคลิปที่ทำไปแล้วนะคะให้มันอยู่นานที่สุดหรืออยู่ได้ตลอดไปคือสามารถกลับมาค้นหาได้นะคะอย่างคลิปบางคลิปนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปที่เจนนี่กับลิซ่ามีจดทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยคือบางอันมันลงแล้วก็ต้องลบทิ้งไปอะไรเงี้ยซึ่งคนดูเป็นแสนแสนแล้วก็ต้องลบทิ้งมันเสียดายมะคือคุณดูผ่านไปแล้วแต่มันถูกแจ้งเตือนทีหลังอะนะก็เอาเป็นว่าให้เข้าใจตรงกันแล้วกันค่ะว่าทำทุกอย่างทุกวิถีทางนะคะเพื่อให้สิ่งนี้ยังคงอยู่นะคะแล้วก็อยากให้คุณได้เห็นนะคะจะได้เห็นนะไม่งั้นมันก็ไม่ได้เห็นนะนึกออกมาเพราะว่า Channel Plus ก็คือเฉพาะคนที่จ่ายตังค์เท่านั้นแต่เราก็อยากให้คุณดูเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องเลี่ยงไปเลี่ยงมาเลี่ยงมาเลี่ยงไปทั้งนี้ทั้งนั้นคือมันมีเหตุและผลแต่คงจะไม่ได้มาบอกในทุกคลิปละกันนะเอาเป็นว่าขอให้มั่นใจว่าที่ทำแบบนี้เนี่ยไม่สนุกเลยทำเพราะต้องการให้คลิปของสาวๆนั้นยังคงอยู่ในระบบละกันค่ะก็เอาเป็นว่านะคะถ้าใครอยากจะดูนะคะก็ลงไปที่คอมเมนต์แรกค่ะแอดจะทิ้งลิงก์ปักหมุดเอาไว้ให้นะคะแปลให้เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักค่ะพี่ซูนะคะมาพูดคุยกับลิงก์นะอาจจะนานนิดนึงนะเกือบ10 นาทีค่ะไปฟังกันเลยแล้วกันค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะ